คือเขามันได้มันดีทุกคนเนาะได้บรรยากาศงามเด้มาเฮ็ดไถเฮ็ดนาเกี่ยมเมือได้ป่ะเกี่ยมเมือแล้วเกี่ยมเมืออ๋ออยู่หน้าร้อนโอ้เอ็ดอยู่หน้าร้อนเลยเอามาอิ่มบ่โอ้ได้บรรยากาศงามเนาะมื้อนี้เนาะเย็นดีเด้อากาศเนาะสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้บ่าวเสียงสำไตก็จะพาทุกคนมาเที่ยวชมเบิ่งบรรยากาศอยู่ในท้องนาของเมืองสำไตของพวกเขาเนาะว่าระยะนี้น่ะนี่ก็คือวันที่7ของเดือน6เนาะแต่ว่าบรรยากาศอยู่ท้องไห้ท้องนาเฮานี่ก็เขาเจ้าก็กำลังเกี้ยมจะตกกาบ้านกาเนาะแล้วก็เกี้ยมจะไถเนาะคาดนาไถนาเขาสู้ระลูกกันเฮ็ดนาว่าซั่นซะเนาะบ้านเฮานี่ค่อนข้างเขาเจ้าจะเฮ็ดซาซาในนึงเลยทุกคนเนาะเพราะว่าอากาศก็จะฮ้อนแด่สินะเนาะแล้วก็จะมีการบ้านกาแบบดังเดิมได้เนาะบ้านกาแบบเขาไก่น้อยเขาเจ้าจะบ้านนะแล้วว่าเสียงจะพาทุกคนมาเที่ยวชมเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่ท้องนาห้วยเศร้าเมืองสำไตแข้งพันเด้อก่อนจะไปชมคลิปนี้ก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ว่าเสียงเนาะแล้วจะเห็นวิถีชีวิตแบบดังเดิมอยู่ในเมืองสำไตของเผาเนาะไปติดตามชมไปนำกันเลยทุกคนทุกคนมื้อนี้ว่าวเสียงสำไตก็จะพาทุกคนมาเที่ยวชมเบิ่งท้องนาของเมืองสำไตเฮาเนาะบรรยากาศอยู่ท้องนานี่เขาเจ้าก็กำลังจะเฮ็ดนาเนาะเฮาได้รู้เฮ็ดนาฝนก็ตกดีวิวก็งามสุดเลยเนาะนี่บรรยากาศป้าทุกคนเมืองสำเตอเฮานี่น่ะงามเท่งามมาเนาะเฮาก็เลี้ยวเมือขึ้นทางนั้นก็ตัวเมืองเลยเนาะแต่ว่าดึบๆเลยก็บ่เห็นนี่โอ้งามหลายเนาะธรรมชาติแบบนี้งามเนาะงามอ่อนสอนกับทงนาเอิ้นทงนาห้วยเศร้าเลยนี่เนาะนี่มาทางนี้กามเฮ็ดอายเพิ่นบ้านกาโอ้ฮอดละรู้เด้อตกกาเด้อเพิ่นว่าเนาะนี่นี่โอ้นี่ก็คือวิถีชีวิตของชาวเมืองสำเตอเฮาเนี่ยบ้านกาเฮ็ดแบบนี้เนาะนี่โอ้ตากาเพิ่นกว้างเนาะโอ้คักหลายเนาะและบรรยากาศงามเลยฝนค่าเสาตกแน่เนาะนี่มาครับว่าเสียงจะมาเบิ่งเคอๆนี่เนาะมาเบิ่งอยู่ไกลๆนี่ทุกคนว่าวิธีบ้านกาของชาวเมืองสำไตเฮานี่นะเนาะเป็นแบบเลยเนาะเนี่ยนี่เลยได้เนาะมีน้ำลายเนี่ยทุกคนเนาะนี่ไอ้บ้านเขาแนวเขาเลยนี่น่ะเขาไก่น้อยเนื่องเขาไก่น้อยเออเอกลักษณ์ของบ้านเฮาเลยเนาะเขาไก่น้อยว่าเขาไก่น้อยคำมาสิเนาะเขาไก่น้อยทุกคนถ้าเพื่ออยากกินเขาไก่น้อยมาเด้อมาย่ำสำเตอเขาเด้อมาย่ำเมืองสำเตอนี่ได้กินแน่นอนเนาะปกติเมืองสำเตอเขานี่ส่วนใหญ่กะประมาณ 95% ส่วนใหญ่กะซื้อเขาไก่น้อยเมื่อเนาะเอ้ยหูบ้านบ่บ้านเฮาเบิ่งได้ดูเนี่ยบ้านนำเอได้เนาะจึงเอาบ่าหรือว่าอันแนวเรือไอเขาจึงเอาวะก็จึงเอาหรอกจึงเอาเนาะขึ้นกับความถนัดเนาะขึ้นกับความถนัดหรอกขึ้นกับความชินเคยในการบ้านการเนาะนำร้ายเนาะนี่แหละทุกคนเนาะแต่ว่าแต่ละปีก่อนงอกดีแต่ละปีเห็นแนวนี้มาเนาะเพิ่นเฮ็ดแบบนี้มาแต่กี่แต่สมัยบูฮานมาเพิ่นว่าเนาะ นี่น่าอายทางเลยน่าโอ้ทางลุ่มนี่บ่อันไทยแล้วนี่บ่โอ้หืนเยอะกว้างเนาะอันแถวไทยแล้วนี่ล่ะเออนี่เที่ยงนาน้อยเพิ่นอยู่ทางนี้ไทยอันไทยแล้วทางนี้บ่โอ้น่าหลายเนาะในบรรยากาศงามสุดเลยโอ้เขาก็เกี่ยมเขาสู้ระลูกการเฮ็ดนาปลูกข้าวกาบ่สิเนาะนี่โอ้นำก็สะดวกดีเนาะกะมีโซลาร์ประทานมานี่นำก็สะดวกเนาะมีของเมืองอยู่ทางเทิงแหละนำนี่เอามาแต่ทางเหลือนำอ่ะมาแต่ห้วยเซาเอามาแต่ทางห้วยเซาเนาะมาทางป่าทางเข้าทางนั้นทุกคนเนาะเป็นของเมืองมันลงมาแถวนั้นน่ะนี่ก็คือน้ําไอ้อันผู้เหลือเข้าบ้านก็แบบนี้เลยเนาะบ้านเฮาเนาะแม่นแบบนี้เลยล่ะต้องมีน้ําเอแบบนี้เลยเนาะน้ําไหลๆแบบนี้เลยเนาะนี่ก็ขึ้นกับลูกกามันจะลูกไงโอ้บ้านแท้งนี่
เน็ตเขามันจะจมโอ้แม่นเอาตามเพิ่นเล้ามาบา่ามีน้ำไล่นี่นะบ้านเวทเฮาโยกหรือว่าลกมานะมันจะง่ายเนาะเฮ็ดให้เฮาสะดวกในการท่อนกาบ่ซั่นซะเนาะท่อนไปล่ำสินะเนาะนี่เขาแนวอ้ายมีจักโลเอ็ดจักโล40กิโล40โลเนาะโอ้40กิโลแต่ว่าไลเซอร์ปุ้ยไว้บ่ไลเซอร์เลยว่ะธรรมชาติเลยเนาะโอ้นี่แหละทุกคนเนาะยังอุดมสมบูรณ์เด้อบ้านเฮาปุ้ยเรื่องปุ้ยเรื่องเคมีนี่แม่นบ่ได้มาคือเนาะบ่ได้มาคือทุ่งนานานสีเหลืองเอาให้แม่นเฮาเอาแก๊บมาซื้อเออเอาแก๊บหรือว่าปุ้ยฝุ่นแบบธรรมชาติว่าซั่นซะเนาะขี้งัวขี้ควายเนาะนี่นะเพราะว่าทุกคนเนาะอยู่เมืองซัมเต้อเฮาอยู่เมืองซัมเต้อเฮานี่เขาเจ้าจะบ่นิยมซื้อเรื่องปุ้ยเนาะเพราะว่าตัวงัวตัวควายนี่นะมันยังปล่อยตามธรรมชาติอันนี้เนี่ยยังเป็นมีขี้งัวขี้ควายเป็นปุ้ยเป็นฝุ่นซันดี้เลยสินะเนาะนี่ทางนั้นก็งัวเกี่ยมกับบ้านกับเหือนี่นี่โอ้อุดมสมบูรณ์รายได้เนาะทุกคนเอ้ยบ้านเฮาเนี่ยนี่ยินเสียงแก๊บแก่ฮ้องป้าทุกคนคักหลายเนาะแล้วบรรยากาศคักเลยทุ่งนาห้วยเศร้าเนาะทางนี้นะทางลานน้าทางนี้ก็คือบานสารเนาะบานสารทางนี้นะบานสารแล้วขึ้นมาบานหงซี่แต่กี้มันยามนี่เคยบานหงซี่อยู่ลุมนี่เนาะอยู่เทิงนี่เนาะอยู่เทิงนี่บานหงซี่เขาเจ้าว่าเนาะบานหงซี่แต่ตอนนี้บุอยากได้ยินได้ซื้อในนี้นะมีแต่เอิ้นบานซัมเต้อเนาะเฮ้ยหันการล้มนั่นเอิ้นเขาว่าเอิ้นผู้หงซี่บานซัมเล่บานซัมเล่เนาะโอ้ได้บรรยากาศงามทุกคนเนาะนี่แหละอยู่บ้านเฮากันบ้านกาตกกาสินะนี่แม่นมือดีมือคือ1ซ้ํามื้อนี้มือดีเนาะเพิ่นก็ปลูกข้าวกาสินะต้องเลือกมือเนาะต้องเลือกมือจังเขาจะงามสินะขึ้นกับมือเลยเฮามักสิเนาะมักว่าเออมื้อนี้มื้อนั้นเด้อที่ค่อยเคยเฮ็ดเคยว่านสินะเนาะแล้วก็เฮ็ดโอ้คักอ่อนสอนกับบรรยากาศเนาะถ้าบ่ชินเคยแบบนี้เนี่ยจริงมีบ้างบ่อนนี่มันบ่ทึกมิดเขาซําก็มีเนาะมันจะห่างสินะเนาะนี่แต่ว่าเพิ่นชินเคยแล้วเนาะชินเคยแล้วก็เสมอว่าซั่นซะเนาะมิดเขาจะตกเสมอเส้นน้ำประมาณจักคืนไหนมิดเขานะมิดเขาเลยเจ๊2 คืนเบิ่งมิดเขาหน่อยนึงเบิ่งโอ้2คืนเส้นน้ำเนาะแล้วก็ขึ้นมาฟูคืนนึงเนาะนี่แล้วก็งอกออกมาซําแนวนี้แล้วถ้าแต่เอาลงขึ้นหน้าแล้วก็ออกงายเนาะนี่เออเจ๊2คืนเป็น3คืนเนาะแม่นละ3คืนครับทุกคนที่อยากเฮ็ดวิธีนี้ก็เฮ็ดลองเบิ่งเนาะเขาก็จะงามเนาะอยู่ต่างประเทศนี่อยู่ทางฝั่งไทยคือว่าเขาจะบ่สุไลบ่มักเฮ็ดเนาะแบบนี้มีแต่ว่านเลยนะเนาะว่านมิดเขาเสื้อหนาเลยสินะเนาะแต่บ้านเฮายังเฮ็ดแบบนี้สินะเนาะแต่ว่าเฮือนี่มันคือมันบ้านเฮานี่เฮ็ดแบบเดิมๆคนยังไรฮอดครับบ่เฮือนี่น่ะไรฮอด30ปลายเป้าพุ่นน่ะป้าเฮือนี่เนาะทุกคนอันเฮือเพิ่นไทยนี่นะยังได้ฮอด 3-40 เป้าเนาะนี่เขาใกล้น้อยเลยเพราะว่าหน้าบ้านเฮานี้อือใช่ก็เขาใกล้น้อยลังเอาขอบเจอหลายๆเด้อเอาขอบเจอเอเนาะมาเบาเสียงมาเบิ่งวิธีชีวิตแบบบ้านๆเฮานี้แล้วเนาะบรรยากาศอยู่ที่ทุ่งนาป้าคักเลยทุกคนป้ามีผู้สาวเลยมาปอกขันนาเนาะเบิ่งแม่ผู้สาวเพิ่นก็มาเอ็ดนาน้าน้องอยู่กันเลยน้าน้องอยู่เทิงนี่โอ้น้องมาปอกขันนาเป็นบ่น้องมาเอาน้ำเขาเอาน้ำเขานาโอ้คือส่วนผู้บ่าวมาได้เอ๋บ่หน้าน้องน่ะบ่ตอนนี้ตอนแถวนี้อันไทยแล้วนี่ฮะโอ้เลขกี่เป้าเท่าไหร่ก็ได้30
40ได้40เป้าป้อนาซํานี้ได้40เป้ามีนาลี่สุดเลยเนาะซื้อเขาแก่น้อยบ่ซื้อเขาเลยเขาแก่น้อยโอ้เขาแก่น้อยเนาะเพราะยำดํามาบอกว่าเสียงว่าเบิ่งได้เด้อฮู้ทุกคนเนาะนี่ก็คือผู้สาวซ้ำเต๋อเฮามั่นเด้มั่นนี่ดีทุกคนเนาะได้บรรยากาศงามเด้มาเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเพราะขนาเบิ่งบอกอะไรนี่มันเนาะที่ว่าสาวบ้านเฮานะเขาเจ้าจะรู้มั่นเรื่องการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่แหละเนาะยังบ่มีเคยว่ะเกี่ยมเมือได้ป่ะเกี่ยมเมือแล้วเกี่ยมเมืออ๋อตากาเอ็ดอยู่กันเลยตากาว่ะอยู่หน้าร้อนโอ้เอ็ดอยู่หน้าร้อนเลยเอามาอิ่มบ่โอ้โอ้ได้บรรยากาศงามเนาะมื้อนี้เนาะเย็นดีได้อากาศเนาะทางนี้ก็เข้าเจ้าไถนาบ้านกาโป้ทุกคนมาแล้วก็เห็นบรรยากาศสุดเลยเนาะนี่น้องมาเปาะมาเอาน้ำเข้านาเก็บจะมือแล้วว่ะแม่นเด้โอ้เก็บจะมือแล้วผู้เล่นเล่นมาน่ะผู้เดียวโอ้ยบุษวดผู้บ้ามานำเนาะส่วนผู้บ้ามาได้ไหมมาตรงวันนาน่ะตกกะหรือว่านกะเนาะมาเบิ่งข้าวเจ้าสบายดีโอ้โหว่านกะเนาะเขาอันเลยนี่น่ะเขาแนวเขาอันเลยเขาใกล้น้อยเนาะมาเบิ่งดูเบิ่งได้ดูเบิ่งแม่โอ้นี่เนี่ยโอ้เขาใกล้น้อยเนาะเขาใกล้น้อยเรื่องนี่เนาะนี่โอ้มีกินหอมเลยทุกคนว่านกะเป็นน้ำลายเนาะบ้านเฮาเนาะก็เดินนาพออยู่ทางเดินนี้แล้วตอนนี้เที่ยวนี้ว่ะโอ้ไล่เป้าบอกไม่เห็นหูยังเอาเป็นนี้ยังซื้ออ่ะโอ้ซื้อนำไทยบ้านไทยเด้อเงินไทยนี้ไทยนี้โอ้เขาเจ้าคือจิเม้นนี่ไปเวียงจันทร์เนาะเออนี่ไปเวียงเลยนะทุกคนเนาะบรรยากาศทางซัมเตอร์เฮาหน้าบ้านกาแบบนี้เลยเลยน้ำนี่ตกกานี่น้ำไล่นี่แหละเนาะนี่เขาจะบ้านอันนี้น้ำซื้อแล้วอันนี้แม่นทางนี้มันสูงกว่าทางนั้นเนาะเลยเอาอันเอาห่างนี่นะห่างล้อนี่มาซื้อรถนี่ไปเนาะเอาลองเบิ่งวิธีเขาเจ้าลองเบิ่งเนาะนี่อากาศเย็นดีมื้อนี้เนาะฝนหยุ่ยเด้ถ้าหน้าผู้เลยสูงเนาะก็จะเหียนแบบนี้เลยทุกคนเนาะที่เขาเจ้าอันเอาขี้ต้มหรือว่าขี้ดินน่ะไปใบทางตั้มพุ่นน่ะที่นั่นเอาไปเลยบัดนี้โอ้คักแท้เนาะได้เข้ากาไปบ้านเนาะโอ้เกียมบ้านกาแล้วเนาะ
คือข้าวกาเนาะเก็บลงสู่พื้นไห้พื้นนาแล้วทุกคนนี เขาจะแบกไม้ไปหัวตากาเนาะเดือไปล้อมตากาสิคนมันนี่เบ้าเสียงมาเลาะตามทงนาเห็นเขาเจ้าบ้านกาเนี่ยโอ้เป็นมือบ้านกาดีเนาะมันนี่เนาะเป็นมือดีเปล่ามันนี่น่ะดีบันงามบันดีบันงามเขาเลือกมือเนาะนี่เขาเจ้าเลือกมือบ้านเฮานี่เฮ็ดสูตรแบบนี้หมดเลยเนาะบ้านกาต้องมีน้ำไหลไหลทุกคนในจังบ้านเนาะเขาแนวเขาไก่น้อยบอกพอโอ้เขาไก่น้อยเนาะเขาไก่น้อยแดงสินะเนาะนี่บ้านเนี่ยนี่แล้วจักมือจังจีมาโยกเอาไปล่ำนะพ่อเดือนหนึ่ง30วันเนาะ30วันได้จะมาโยกเอาไปล่ำเนาะ35 30ถึง35มือเนาะเออทำไรนี่ก็คือวิธีชีวิตของชาวเมืองซำไตของพวกเราทุกคนมื้อนี้ว่าเสียงออกมาเลาะทงไห้ทงนานี่โอ้ม่วนนี่เขาเจ้าบ้านกาทุกคนเลยทุกคนแถวนี้นะเจ้าหน้าแต่ละคนบ้านมันนี่มืดเนาะหน้าตรงเศร้าหน้าตรงเศร้าเนาะหน้าตรงเศร้าตอนนี้เบาเสียงกาพาทุกคนมาชมเบื้องบรรยากาศโอ้ความสวยสดงดงามทุกคนอยู่บ้านเมืองซำตื้อเฮานี่แหละเนาะในบรรยากาศยามแลงโอ้หลายคนคือจะคิดฮอดบ้านฮอดเฮือนฮอดฟอฮอดแมสอ่ะเนาะเบื้องบรรยากาศแบบนี้ใช่ป่ะเก็บลงให้ลงนาแล้ววันนี้
เลยเนาะทุกคนฝนตกแดดโอ้อากาศเย็นดีแท้เนาะนี่นะเขาก็บรรยากาศให้หนาเนาะให้หนาฝนตกเลยนะครับฝนตกลงดินเรื่อยบ้านเฮาโอ้ปีนี้อุดมสมบูรณ์ปีนี้นะฝนตกแห้งเลยทุกคนนี่ฝนมาทางนั้นแล้วแม่เท้าไปกระเลือมาไปกระเลือมาไปบ้านกาว่ะโอ้มือนี่มือดีเนาะมือบ้านกาเนาะนายแม่เท้าอยู่เนินบ่คักคักเนาะนี่คือเด็กก็ลงไห้ลงนาเต้บรรยากาศมวลซื้นคึกคืนเลยทุกคนแม่เพิ่นกระหูนบ้านกาเนาะป้าเนาะนี่วิธีชีวิตแบบบ้านๆของพวกเฮาเนาะฝนตกแลโอ้อากาศเย็นดีฝนตกเลยคักสุดเลยเนาะมื้อนี้น่ะเสื้อเขาอันเด้อเขาไกลหน่อยเขาไกลหน่อยเนาะทุกคนเสื้อเขาไกลหน่อยเมิดทงนี้เนาะเขาไกลหน่อยสำไตของพวกเรา